นี่เป็นต้มเต้าหู้นี่เรามาทานที่อูเมนโนฮันดะนะครับคือทองล้อ13ตึกนิฮอนมารุซึ่งเหลืออยู่แค่นี้โอเคอันนี้เป็นฟองเต้าหู้สดที่เดี๋ยวเราจะทำที่น่ารอประมาณนี้มาแล้วหิวด้วยสั่งมาไม่เอามาชาเขียวอันนี้แบบซาชิมิไม่ใส่มาค่ะนี่นะครับอันนี้เราอยู่ในชุด 1,500 บาทนะครับนี่เป็นเยลลี่ปูเยลลี่ปูนี่เป็นเต้าหู้สองอย่างคือเยลลี่ปูครับเราก็จะได้แล้วนะครับมันจะเริ่มจะเป็นไอ้นั่นอยู่นะครับชายก็ชอบมากเอ๊ะเดี๋ยวนะครับจะสอบจะสอบได้แล้วได้แล้วเหรออ่าวันนี้มาแนะนำคำสั่งวันนี้ไปนะครับ special course 1,500 นะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้หน้าหนาวอันนี้ก็อยู่ในเซต 1,500 นะครับนี่ก็เป็นฟองเต้าหู้ปลาดูมันก็ความเหมือนจริงใช้ได้เลยนะนี่ถือว่าดีเลยนะครับราคา 1,500 บาทน่าจะบวกๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ถ้าใครกินก็เอาไปได้ห้ามกินหัวดิบนะฮะสดที่นี่เขาสดมากใช้เกรดดีมันก็มีแล้วนี่ก็เป็นปูนึ่งนะครับนี่ปูนึ่งในเซ็ต 1,500 ไม่ได้มั้งรอวางก่อนใช้ได้เลยอ่ะปูพ่อสนิทก้อนใหญ่โอเคเอามากันน้ำจิ้มปูอันนี้คือทำฟองเต้าหู้สดๆใช่ไหมถูกปะหรือเส้นเต้าหู้รีวิวก็ไม่รู้หรอกนั่นมันอร่อยกว่าไม่สดยังไงละมุนละมุนนะครับได้แล้วนะครับเต้าหู้เอาเข้าปากเลยน้องมีพิธีการอันเชิญเต้าหู้นี่เต้าหู้ทำเองนะครับนี่เรียกถูกกองของเต้าหู้นะครับทำจากตรงนี้เตรียมตัวให้ถูกเป็นเส้นโซบะ 1,500 นะครับอันนี้เส้นโซบะสดอันนี้ผสมนี่แล้วก็ผสมนี่นะครับเนี่ยหวานมากเออกินมิดก้นหวานนี่นะครับโซบะสดนะครับสุดยอดนะมาต้องสั่งนะเนี่ยสดจริงๆนะก็ผสมนะครับนะครับขอน้ำซอสด้วยสดมากนะครับต้องมาทานเลยนะ
เนี่ยต้องมาทานสดสุดยอดครับนี่แหละฮะฟองเต้าหู้สดนะฮะฟองเต้าหู้สดมันสุดมากนะโดยเชฟคนทำนะส้มก็แล้วส้มที่นี่ปลอมเลยนะก็ลองมาทานได้นะร้านยูเมนโนฮานะอยู่ตึกนิคอนมารุระหว่างซอยทองหล่อ13นะฮะสุขุมวิท49แล้วก็ออกมาโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ